สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะเช้านี้เราก็จะมาอัปเดตสถานการณ์ของปทุมธานีคลองหนึ่งคลองหลวงนะจ๊ะก็ปีนี้น้ำเยอะนะแต่คาดว่าไม่น่าจะเหมือนปี54มันเป็นธรรมชาติอ่ะมันต้องใช้เวลาหน่อยนะดูป้าป๊าดูป้าป๊าเรายืนบกมือเนี่ยติดเกาะมันติดเกาะป้าป๊าบอกติดเกาะโซนนู้นยังมีพื้นที่สูงอยู่หน่อยนึงยังแห้งอยู่แต่โซนของเราอาจจะที่ต่ำไงน้ำก็เต็มท่อแล้วต้องใส่บูทเดี๋ยวให้ดูน้ำในท่ออีกเนี่ยน้ำเขาล้นท่อมาไงเขาล้นท่อแล้วเห็นป่ะเพราะฉะนั้นสูบไปไหนไม่ได้อ่ะถ้าน้ำล้นท่อแบบนี้ก็ไม่เป็นไรพวกเราก็เตรียมพร้อมเพราะว่ามันก็จะมีพายุมาอีกอ่ะนะดูสิฮะจนถึง12อ่ะทนหน่อยนะพวกเราคือช่วงนี้ก็ต้องอดทนกันหน่อยมันเป็นธรรมชาติน่ะคือเราไม่สามารถที่จะห้ามธรรมชาติได้นะมนุษย์เราทำได้คือปรับตัวแม้บางครั้งป้องกันแล้วมันไม่ได้เข้าใจใช่ป่ะคือป้องกันเต็มที่ก็ทำไม่ได้เราเลยต้องปรับตัวยังไงอ่ะก็ต้องหนีน้ำกันไงจ๊ะเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนที่โดนน้ำท่วมตอนนี้นะสู้ไปด้วยกันพวกเราต้องสู้กับธรรมชาติมันค่อนข้างยากเนี่ยยากเลยนะทำได้แค่ปรับตัวเท่านั้นเองคือมันมาได้มันก็ไปได้แหละน้ำท่วมน้องว่าดีกว่าฝนแรงพี่ว่าน้ำแห้งให้ฝนแรงสิยังดีกว่าน้ำท่วมปีนี้ทุกบ้านล้วนมีแต่คราบน้ำตาพี่นี้น้ำขึ้นบนหลังคาน้ำตาเอ่อน้องสายชนน้ำท่วมใต้ฝุ่นกระนำซ้ำสองเสียงพายุก้องเหมือนเสียงของมัดจุราชบนน้ำท่วมที่ไหนก็ต้องเสียใจด้วยกันทุกคนเสียงจามพัดเชยของป้าป้าเพราะต้องพบกับความยากจนเหมือนคนหมดเนื้อสิ้นตัวอันนี้เดี๋ยวเราถ่ายภาพเก็บไว้ด้วยเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะถ่ายคลิปสั้นลงไปหลายๆช่องเนี่ยนะบ้านพี่ก็ถูกน้ำท่วมเหมือนกันที่ประจวบคีรีขันธ์เหมือนกันไปทุกครอบครัวมาแล้วพอดีเลยพื้นนาอีกประมาณ30เซนก็จะเข้าบ้านแล้วนั่นแหละก็เท่าที่เห็นเราก็ต้องสู้ไปด้วยกันนะทุกคนนะสู้น้ำตรงนี้ก็พื้นที่จะต่ำหน่อยสวัสดีค่ะขออนุญาตถ่ายคลิปค่ะขออนุญาตถ่ายคลิป
ขออนุญาตแล้วเห็นไหมตรงนี้เขาจะต่ำอ่ะพื้นที่ตรงนี้อ่ะจะต่ำหน่อยเราก็เตรียมพร้อม กลับรถสำรวจพื้นที่สำรวจน้ำให้ดูเดี๋ยวเราจะถ่ายลงอีกหลายๆช่องปีนี้น้ำเยอะถ้าพายุเข้าหลายๆลูกก็โอเคเลยเตรียมพร้อมกันให้ดีๆเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะจ๊ะสู้ไปด้วยกันฝ่าวิกฤตธรรมชาติไปด้วยกันไปละแค่นี้นะ